เศรษฐกิจไม่ดีทุกคนเจอเรื่องทุกข์ใจไม่รู้จะหันหน้าไปพึ่งใครสุดท้ายพึ่งสิ่งศักดิ์สิทธิ์บ้างก็ได้ไม่ใช่ความผิดวันนี้เราจะมานำเสนอคาถามหาลาภสวดแล้วจะค้าขายได้กำไรจะทำอะไรจะมีลาภผลเจริญไม่ตกอับเริ่มต้นด้วยการตั้งนะโม3จบเริ่มกันเลยนะครับนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะตามด้วยพระคาถามหาลาภจำนวน3จบดังนี้นะมามีมามหาลาภาอิติพุทธะสุวรรณังวาละชะตังวามะนีวาทะนังวาพีชังวาอัตถังวาปัตถังวาเอหิอาคัจฉายะอิติมีมานะมามิหังนะมามีมามหาลาภาอิติพุทธะสุวรรณังวาละชะตังวามะนีวาทะนังวาพีชังวาอัตถังวาปัตถังวาเอหิอาคัจเฉยะอิติมีมานะมามิหังนะมามีมามหาลาภาอิติพุทธะสุวรรณังวาละชะตังวามะนีวาทะนังวาพีชังวาอัตถังวาปัตถังวาเอหิอาคัจเฉยะอิติมีมานะมามิหังให้ภาวนาก่อนนอน3จบและตอนเช้าอีก3จบจะเรียกทรัพย์โชคลาภให้มีได้อย่างน่าอัศจรรย์